จริงๆครับมาถึงศึกเพชรยินดีครับศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ซ้ายมือเขียวมรกตไตรอนันต์ขวามือวีรพลสักผลพิกัด116ปอนด์นี่เป็นการพบกันระหว่างมวยโคราชอีกแล้วกับวีรพลสาพรมในมวยโคราชเขียวมรกตไตรอนันต์นั้นสิทธิเชนก็เป็นมวยระยองวีรพลในอดีตแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นนะครับปีนี้อายุ25แล้วเขียวมรกตนั้นปีนี้21เขียวมรกตนั้นกางเกงสีแดงครับวีรพลในไฟล์ล่าสุดก็เจอกระแสมสั้นแต่ปะทะไม่ไหวครับวีรพลแม่ในคุณอ้างน้องชูเจริญระเบียรามวงก็มาดูวีรพลชกครับเพราะว่าเป็นมวยในคอนโทรลของตัวเองเปี่ยมสับมือเขียวมรกตสูงยาวเขาแน่นครับวีรพล162เขียวมรกต169กระดูกมวยก็อยู่ที่วีรพลแต่ความสดอยู่ที่กางเกงแสดงครับเขียวมรกตเปิดสังเกตวีรพลสาพรมครับชกมวยนั้นไม่เคยยิ้มให้ใครเลยครับหน้าตาเครียดตลอดแล้วก็เป็นมวยที่แบบนี่เจเชนครับกอดยืนเชียร์เขียวมรกตก็เป็นมวยในค่ายของเจเชนเขาจิ้มหมัดเอาแล้วครับเขียวมรกตนี่เข่าดีหมัดหนักดูแต่วีรพลนั้นแหมจังหวะฝีมือนะครับไม่แน่จริงไม่เป็นแชมเปี้ยนถึงกับ2เส้นชกมวยบ้านหนึ่งหลังมีรถบรรทุกคันหนึ่งท้อง10บาทนะครับเกงสีฟ้าที่มีแหมโพดดำก็จะไม่ใช่เป็นโพดเหลืองก็แล้วกันนะครับลายโพดดำแต่มันเป็นสีเหลืองก็เลยโพดเหลืองก็แล้วกันวีรพลที่ประดับสักทีนึงเขียวมรกตมีโอกาสสูงเลยครับเพราะวีรพลแม้ว่าจะไม่ใช่มวยหมัดนะครับแต่ว่าเคยต่อผู้สู้นอกหลายคนแล้วผมเจาะยางแรงมากวีรพลนะครับตัวสูงสุดเคยได้ถึง102เขียวมรกตได้60,000นี่เป็นยกที่หนึ่งนะครับขึ้นมาท่านผู้ชมให้กางเกงสีฟ้าเขาเลยครับได้เปรียบ7421เพราะกระดูกดีก็เข้าแต่วีรพลเดินชนต้นสมัยท้าแรกแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับวีรพลทั้งที่เขียวมรกตเป็นมวยชอบต่อยอยู่แล้วโอ้โหครับเวลาสวยมากครับดุยทองแม่มาผมจะขู่เลยนะครับวีรพลดุยครับตัวเองไม่ใช่มวยหนักอาชีพนะครับหมดยกนี่หนึ่งหน้าตานี้ไม่ยิ้มเลยครับการไม่ยิ้มนี่ถือว่าเป็นการคบผู้ต่อสู้ไปส่วนหนึ่งครับจะโดนเตะก็ยิ้มโดนเตะก็ยิ้มอย่างนี้ผู้ต่อสู้จะไปกลัวได้อย่างไรทั้งมวยบางคนนี่ยิ้มพร่ำเพรื่อเรียกว่ายิ้มฟุ่มเฟือยกันไปก็ไม่ดีครับชกมวยดีแหมไม่ใช่ประกวดเป็นสาวไทยมายิ้มกันอยู่ได้อย่างไรวิชิตลูกบางกระซ้ายครับเทรนเนอร์มาสอนเขียวมวยกับแฟนบอกให้ไปกัดให้นั่นเดินอัดเป็นเลยหมดยกที่หนึ่งครับราคาเพิ่มเป็นเดือนเป็นระเบียบ3-1ผู้ชมเชื่อกระดูกมวยครับยกที่สองก็จมยากับพิปาครับจับตาดูให้ดีโดยตัวนี้ครับไม่มี3 4 5ครับวีรพลใจย่าอีกแล้วเขียวมวยกับมวยบู๊หัวใจนั้นล้านเปอร์เซ็นต์วางแผนสักทีแต่วีรพลมันจะพัก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 อุ้ยคมครับหมัดแน่แน่หมัดได้หมัดเดียวแต่ว่าแหมคมมากเขียวมวยกับยืนยัดรบกวนตัวสังเกตครับวีรพลไม่เคยยิ้มให้ใครครับตอนจีบแฟนไม่รู้ว่ายิ้มหรือเปล่าครับปกตินะอย่างพี่ก็จีบนั้นหน่อยต้องใช้เวลามากหน่อยครับคนหน้าตาแบบนี้ไปจีบผู้หญิงเนี่ยเจาะยางสักทีหนึ่งผู้หญิงโอ้ยโอ้ยโดนแล้วครับต้องระวังครับไอ้ผู้หญิงเนี่ยมายิ้มครับเขาจะว่ายังไงก็ต้องยิ้มไปก่อนครับดูอย่างน้อยก็ได้คะแนนถึง3เดี๋ยวครับมีสอบเกียร์ไม่ก็ต้องขาดสูงแล้วต้องชนะกับพิการครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ให้อยู่ใครไปแต่ทีนึงขอแต่เขียวมันก็จะยิงหน้าเจาะยางอ๋อครับวีรพลนิ่มท่าล่างของเดินไปแล้วไม่รีบร้อนด้วยครับเลือดด้วยครับต่อยเลือดยืนยันไปเกลือละไว้ยืนยันไปเกลือละไว้แล้วมันจะเป็นต้องน้องแอบผ่านช่องปากมาแล้วครับตรงปากถุงเอาไว้ตัวแอบผ่านปากของตัวเองวางแค่อย่าไปตายก็ต้องตรงครับจึงมาอย่านะครับต้องระวังวีรพลต้องระวังนะครับโอ้โหตามวยเก่งเหลือเกินเอาครับเขียวมันจะบวกหมัดด้วยมีทีบเขียวมันจะต้มหน้ากับซ่อนขาไว้ที่หน้าอกเชิดหน้าไม่ได้นะครับหมาแค่มีตะคนโดยสังเกตนะครับเขียวมันกับเก่งแสดงนั้นต้มหน้าแล้วกับซ่อนขาไว้แล้วครับโอ้โหทุกซัดหล่นแล้วครับ4 5ไล่คำพูด7 8อยากกระพริบตาครับมันนับแล้วยืนยับเลือดนะครับดูตามวีรพลครับเลือดแล้วนะครับเลือดแล้วครับพึบอัพครับอัพครับอัพครับถ้ามีต่อยเคาะด้วยนะครับต่อยเพื่อเปิดทางไหวไม่ไหวอัพครับพึบจอกยางโอ้ยมาดูครับเป็นมันจะเจาะยางลงเลยครับพี่ยางไม่เอาแล้วครับทั้งสายจันทร์ด้วยลูกเตะเจาะยางครับไม่ไหวเลยครับถ้าเห็นกดโดนกันเล่นล่างครับฟันล่างเลยครับไปเลยดูทีครับเมื่ออัพครับพึบ
มาเนี่ยครับมวยไม่หนักแต่มั่นครับคมมากครับพี่ตะวันดูครับแล้วยืนมองอย่างใจเย็นเลยครับเนี่ยครับมวยมืออาชีพจริงๆแล้วดูนะครับพอปิดบนปั๊บข้างล่างเปิดแล้วเตะฟันเลยครับโอ้ครับอัปเปอร์คัทอัปเปอร์คัทแม่ไม่หนักแต่มั่นแล้วพอเผลอก็ปล่อยได้ดันฟันขาเลยครับดูครับหมุนวงกลมมองดูตาของพี่ตะวันครับตาไม่มีกระพริบเตะฟันลูกนี้แต่เจ็บเลยครับโอ้ดูครับไม่ไหวครับขายืนไม่ได้แล้วครับเทคนิคเกอร์ต้องเอาชูกำปั้นครับ